ามวยไทยเป็งมานี่ใส่เลยครับเรียนย้ำครับถ้าจะไปโอลิมปิกต้องดูรายการนี้ครับชกกันแบบนี้ถึงจะได้ไปโอลิมปิกและจะชนะครับถ้าชกแบบมวยแบบอื่นลำบากครับไปฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหานะครับเป็นเฮดี้ครับตัวสูงต่างกันแค่3เซนติเมตรนะครับแต่ว่าโอ้โหดูเหมือนว่าจะยาวกว่าจริงๆครับช่วงแขนของเป็นเฮดี้อย่าไปสะดุดนะครับมวยไทยอย่าไปสะดุดนะครับลูกเตะโดนกระจับนี่ออกอาวุธให้อย่างต่อเนื่องนะครับฝ่ายรับจะต้องบังเก็บให้ได้ถีบไปเรื่อยครับถีบนำเรื่อยครับทางด้านของพลังเพชรครับต้องร้อนฉ่ำช่านะครับอย่าไปรอท่านะครับตัดลำตัวเลยครับแม่มาสไลด์เดียวกับเสือแบ็กเลยครับลูกศิษย์ของเสือแบ็กครับทางด้านของเบนเฮนรี่ยางแตกครับยางแตกครับโอ้ยยังไงก็ต้องนับนะครับแบบนี้โอ้ยนี่นะครับบอกแล้วครับอย่าไปตั้งรับเยอะครับรับก่อนเจ็บก่อนแล้วดูครับอาการครับอาการน่าเป็นห่วงครับแบนไหวไหมแม่เจ้าอยากจะฝืนแล้วก็แน่นอนครับซ้ำแน่นอนครับจะยกฟังหรือเปล่าได้ไม่ได้ประคองตัวไม่ไหวครับเปาบอยบอกพอครับว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหบอกแล้วครับสังเวียนนี้อย่ารอท่าแล้วถ้าเป็นลูกศิษย์ของเสือแบ็กนี่ก็สไตล์เดียวกับอาจารย์เลยครับโอ้โหต้องนวดแขนนวดขาเลยครับพี่หมอทำงานหนักครับเจ้าหน้าผู้ช่วยโอ้โหน่าจะไปเตะโดนเส้นอะไรสักอย่างนะครับแล้วมันพลิกนะครับต้องดูภาพช้าเลยละครับบริเวณโคนขานะครับทางด้านของพลังเพชรสอต้อย8ริ้วครับนี่ครับเวทีมาดูภาพช้าครับนี่ครับหมัดไปก่อนครับโอ้ยต้นขาพอดีครับรอจังหวะยกแล้วให้ขาตกนะครับหลังจากนั้นสับเลยครับไปตั้งแต่ดอกแรกแล้วครับนี่ครับหยอกนะครับหยอกเพื่อยั่วให้ขาตกครับพอตกครับเดี๋ยวดูครับไม่รีบครับเปรี้ยงเข้าไปเปรี้ยงเข้าไปครับเปรี้ยงนี่นับ2แล้วครับนี่นับ2ครับชุดแรกนั้นโดนเต็มๆครับต้นขาซ้ายนี่เบรก2ครับดูกันอีกครั้งนะครับยกบังครับยืนกันตายขาเดียวนี่เบรก2ครับนับ2ไปแล้วครับนับแรก And fight number 4 here has ended and we have here our winner by way of TKO in round number 1 from the blue corner France Ben Hades takes the win ยินดีด้วยครับกับผู้ชนะนะ